ไมฮัวนะคะแล้ววันนี้เรามีผู้มาร่วมด้วยอีกคนหนึ่งนะคะเราสองคนนะคะเป็นอินสตรัคเตอร์จากที่วีฟิตเนสนะคะวันนี้เดี๋ยวเทคสองเรามาเรียนรู้กันเคลื่อนไหวโดยการใช้แอปปกันนิดหนึ่งนะคะคอร์ชันให้สิ่งนิดหนึ่งมาวันนี้เราจะเข้าสู่ท่าของฮาร์ฟโรลแบ็คและออฟฟิศโรลนะคะผ่านนั่งชันขาขึ้นวางฝ่าเท้าแปะเอาไว้ที่พื้นเลยนะคะหัวเข่าชิดกันก็ได้หรือเปิดขากว้างเท่าสะโพกฉะนั้นถ้าเปิดขากว้างงั้นให้แยกหัวเข่าออปชั่นถ้าเกิดเอาขาชิดกันก็ให้ชิดหัวเข่าเข้ามานั่งมุมดูดลองนั่งนะคะยืดลำตัวขึ้นเสังเกตสันที่ปลายนะคะเกรงหน้าท้องตัดไหล่ไหล่นะคะเหยียดแขนออกมาด้านหน้ายาวๆความสมดุลลงหลังขึ้นได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเตรียมตัวหายใจเข้าหายใจออกค่ะเกรงหน้าท้องขึ้นสะโพกปั้นจากหน้าขาถามไว้นะคะหายใจเข้าหายใจออกเกรงหน้าท้องยืดลำตัวกลับเข้ามาเข้าสู่ตรงที่ลำตัวหายใจเข้าทีหนึ่งหายใจออกสังเกตการเคลื่อนไหวนะคะเกรงหน้าท้องปั้นยืดสะโพกปั้นจากหน้าขาหายใจเข้ายืดขึ้นกลับมารักษาระดับระยะหุ่นต้นคอไว้นะคะหนึ่งกำปั้นหางไว้ก่อนหายใจเข้าทีหนึ่งหายใจออกหายใจเข้าพักไว้หายใจออกยืดลำตัวกลับมาเดี๋ยวเช่นคุณตายทำท่าที่ได้ดูสองทีนะคะเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกไม่หอบหลังไม่โค้งหลังเราไม่ต้องซีซ่าแบบนี้ที่เราไม่หอบนะคะหายใจเข้าเป็นท่าของยืดขึ้นกลับมาโอเคอีกทีหนึ่งขอท่าที่ผิดค่ะเราจะมองไปด้านหน้าเราจะไม่โค้งแบบนี้นะคะยืดลำตัวกลับขึ้นมากลับสู่ท่าที่ถูกค่ะหายใจเข้าหายใจออกกลับไปเป็นหน้าท้องเป็นช่วงท้องปั้นนะคะน้าท้องทำงานคนนี้คนนี้เก็บชิ้นโค้งหายใจเข้าค่ะยืดขึ้นกลับมาหายใจออกครั้งสุดท้ายโรยลงค่ะยืดลำตัวขึ้นกลับมาทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มใช้กล้ามเนื้อข้างลำตัวเพิ่มขึ้นหรือออฟฟิศนะคะเราจะทำท่าออฟฟิศโรดาวแล้วเราจะเปิดแขนขวาก่อนให้ใจเข้ายืดลำตัวขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆเพ่งหน้าท้องเปิดลำตัวออกเปิดแขนขวาออกไปตามองที่นิ้วก้อยด้านขวานะคะดรอปหัวไหล่ลงคอนเน็ตกล้ามเนื้อสะบักเก็บซี่โครงเอาไว้นะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกสู้หน้าท้องยืดลำตัวกลับขึ้นมาเซ็นเตอร์เปลี่ยนมือหายใจเข้าหายใจออกมือซ้ายค่ะสังเกตการเคลื่อนไหวนะคะตาจะมองที่ระดับเดียวกับฝ่ามือถ้าเกิดฝ่ามือขึ้นสูงระดับเดียวกับหัวไหล่แล้วเรารู้สึกหัวไหล่ที่เราลดฝ่ามือลงน้อยนะคะหายใจเข้าค่ะสู้หน้าท้องยืดลำตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกค่ะมือขวาค่ะเรียนหน้าท้องเปิดสะโพกปั้นจากหน้าขาหายใจเข้าหายใจออกยืดลำตัวกลับขึ้นมาคอยเส้นขึ้นขาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายืดขึ้นกลับมาโอเคแล้วลงท่าพวกนี้นะคะทำอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะทำเซตละทั้งละ8ทั้ง2เซตนะคะหรือถ้าหากว่าเรามีลูกบอลสีฟ้าลูกบอลตรงๆนะคะหรือเรามีบล็อกที่บ้านทำเหมือนกันได้เลยเราสามารถใช้อุปกรณ์พวกนี้ที่บ้านได้นะคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรถือว่าถ้ามีนะคะการใช้อุปกรณ์พวกนี้ก็คือช่วยให้เราใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องคอนเน็กต์หน้าท้องขาในนะคะเพิ่มขึ้นได้เลยเดี๋ยวพี่ตาจะdemonstrate ให้ดูนะคะสักสองทีนะหายใจเข้าหายใจออกขาแข็งทุกความไว้เป็นหน้าท้องโผล่ลำตัวลงค่ะขานิ่งนิ้วเท้าสุดมีแปะที่พื้นไว้นะขยับหายใจเข้าหายใจออกยืดขึ้นกลับมาค่ะทีหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกค่ะโรลตัวท่าเอาไว้หรือจะเพิ่มออปชั่นเมื่อเวลามีอุปกรณ์นะคะบีบลูกบอล10ทีบีบแบบที่หัวเข่าไม่ขยับบีบบอลประมาณ1ครั้งท่าเอาไว้เราจะเริ่มจากการเกรงขาในหายใจเข้าหายใจออกบีบขาไป10 8 9หัวเข่านิ่งไว้8 8 8 7เวลาบีบหายใจออกพร้อมทำงาน6 8 5ค่ะ4 3 2และ1โอเคหายใจเข้าหายใจออกเกรงหน้าท้องยืดลำตัวกลับขึ้นมาทิปง่ายๆแบบนี้นะคะเอาไปใช้ที่บ้านได้นะคะฝึกได้ตลอดเวลาอยู่ที่สนามก็ฝึกได้เหมือนกันนะคะ core control core แข็งแรงเราก็ไม่ง่ายขึ้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ลืมบอกว่าแบบ B fitness ใช้